ก็วันนึงก็สวัสดีนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านรองธนุเกียรติจันชุนนะคะที่ท่านเป็นผู้รับนะคะนโยบายจากทางท่านผู้ว่าการในการที่จะเตรียมให้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะคะได้เชื่อมความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยผ่านนะคะสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะคะก็คือท่านสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะคะและที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือว่าเงินกองทุนในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการนะคะขับเคลื่อนนะคะให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้มวยไทยไปสูงที่สุดเท่าที่อยากได้และที่สำคัญให้มวยไทยเป็นที่นิยมในระดับสากลนะคะการแข่งขันจึงใช้มาตรฐานก็รบกวนดร.ศักดิ์ชัยมาวันนี้นะคะในฐานะที่ท่านเป็น honorable หรือว่าเป็นกิตติมศักดิ์นะคะเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมสหพันธ์มวยไทยในนานชาตินะคะหรืออิฟมาและในการท่านก็เป็นนายกสมาคมกีฬามวยไทยสังเวชแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์นะคะของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งว่าเอ๊ะทำไมกองทุนเนี่ยจะต้องมีการจัดนะคะให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าอันดับที่หนึ่งเลยนะคะกองทุนเนี่ยมีมติมีนโยบายนะคะให้การสนับสนุนมวยไทยของเรานะคะให้กับบุคคลทั้ง7ซึ่งเราเนี่ยค่ะในฐานะผู้ให้เงินสนับสนุนไม่ใช่ผู้จัดนี่ตรงนี้ต้องเอาให้ชัดนะคะเราเป็นผู้สนับสนุนเราไม่ใช่ผู้จัดแล้วก็ในขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยก็เป็นผู้กำกับและควบคุมนะคะบางเรื่องหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะทำไมสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยต้องเป็นผู้ดำเนินการก็เพราะว่าบางเรื่องมันมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาอาชีพมีเรื่องของสหพันธ์นานาชาติมีเรื่องของศาลต้องห้ามแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนะคะของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาของวันนี้นะคะก่อนที่จะไปในการที่จะบอกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องจากทางท่านธนุเกียรติจันชุมนะคะก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะท่านเอกอัครราชทูตไทยนะคะประจำประเทศคาซัคสถานที่ท่านเห็นว่ามวยไทยเนี่ยเป็นอีกอันนึงที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านเกี่ยวกับทูตนะคะเพื่อให้สามารถที่จะเอามวยไทยเนี่ยเข้าไปสู่ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะหญิงขอพูดสปีชนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องมีการบันทึกแล้วก็ส่งเทปไปให้ทางคาซัคสถานด้วยนะคะซึ่งน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เตรียมมา Distinguished Guest Dear President Dr. Sakshay Thapsuwan The President of AMTAT คุณสมชาติ Rector of PUT คุณธนุเกียรติ จันชุม The Deputy Site Governor It is my honor to welcome you on behalf of the National Sports Development Fundand the Sports Authority of Thailand into this briefing. Sport plays an important role in the relationships between countries, and Thailand is rightfully proud to be the motherland of Muay Thai, which it has 148 national federations working under the same rules, regulations, and guidelines. Muay Thai is more than just a combat game. It has deep cultural roots and traditions,which we must continue to enhance and promote as part of our cultural heritage. This is why we are proud that the Republic of Kazakhstan and the Kingdom of Thailand have joined hands in the promotion to celebrate the 30th years of relationships between our nations. Kazakhstan is an important member in the Muay Thai family, one of the leading countries in the world, and one of the founders of IFMA.The IOC recognized Muay Thai Federation. We also pride ourselves that this is the new standard of Muay Thai to ensure the safety, health of the athletes with proper medical and proper testing procedures to ensure that the health of the athletes is not jeopardized. All these athletes have done blood work and HIV.And hepatitis test alongside a proper medical, and the athletes from Kazakhstan do the same test. We must have proper safeguarding in place from Olympic standards, and there we must thank the boxing department of the SAT for enforcing this. This is also a joint operation between the PAT and AMTA, who signed MOU together to work on this medical procedure and doping procedures.I would like to wish all athletes good luck, and again, thank you, PAT and AMTA.
ื่อไปเชิญชวนนะครับผู้ที่ชื่นชอบหลงไหลในกีฬามวยไทยเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาแล้วไหลได้ไหมครับเราจะได้รายได้ค่ายมวยต่างๆก็จะได้รายได้เข้ามาค่ายมวยมีรายได้นักมวยมีรายได้เพิ่มขึ้นผู้สอนมีงานครับทุกคนจะได้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหมอเล็กด้านที่มีโอกาสได้มาอย่างนี้จงได้แสดงเสียงภาพอย่างเป็นที่และผมก็มั่นใจว่าภายใต้การนำไปของนักกีฬาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากรายการนี้อย่างสมบูรณ์นะครับอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้โมเดลกลับมาท้ายที่สุดนี้ก็ขอบพระคุณท่านแขกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้คุณาสูงมาให้เกือบ30ชีวิตที่จะเดินทางไปครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณสื่อทุกท่านครับที่จะได้คุณาเผยแพร่ข่าวสารอันสำคัญนี้ให้กับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องในวงการกีฬาหมดครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาทำงานด้วยการสายงานอาชีพและอาชีพและกีฬาหน่วยนะคะลำดับต่อไปค่ะจะขออนุญาตเรียนเชิญดร.สุรานีพุทธาสาค่ะเข้าสู่ในช่วงของการแถลงข่าวการจัดงานค่ะเรียนเชิญค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ขอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ทางสถานทูตไทยนะคะติดต่อมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องถูกหลักการทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของนักมวยที่จะไปที่คาซัคสถานจึงเป็นคุณภาพที่ชัดเจนนะคะว่าเราไปเพื่อสร้างสัมพันธ์ไม่ได้ไปเพื่อต่อยเอาแพ้เอาชนะนะคะสร้างสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นเห็นว่าทางของคาซัคสถานเนี่ยเท่าที่ทราบนักมวยก็คือได้แชมป์โลกในระดับของสมัครเล่นนะคะก็คือมีเครื่องป้องกันพอมาตอนนี้น้องๆเขาก็อยากจะมีลักษณะของการแข่งอย่างอาชีพเข้าใจว่าที่คาซัคสถานเนี่ยมีค่ายมวยเยอะมากนะคะที่เราเห็นเนี่ยก็มีเป็นระบบอาชีพต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นการลิงก์ระหว่างไม่ใช่แค่สองประเทศละจะมีประเทศอื่นๆโดยผ่านทางท่านทูตในแต่ละประเทศที่สนใจที่จะดำเนินการนี้นะคะจริงๆของการที่ใช้มวยไทยเป็นซอฟต์ดิปโลมาติกพาวเวอร์หรือการใช้มวยไทยนะคะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์นะคะเริ่มแรกก็คือที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะที่ฉันไปเป็นครั้งแรกนะคะคาซัคสถานนี่ถือว่าเป็นประเทศที่สองแต่ว่าผ่านการทูตส่วนที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยดิฉันไม่ได้ผ่านการระบบการทูตแต่ว่าท่านเจ้าชายเนี่ยแล้วก็ในวังดีกว่าในการของซาอุดีอาระเบียเนี่ยสนใจในเรื่องของกีฬามวยไทยมากนะคะแล้วก็ไปอาบูดาบีนะคะแล้วก็มาที่คาซัคสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆนักมวยโปรโมเตอร์มวยบุคคลในวงการกีฬามวยทั้งเด็กก็เหมือนที่ท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะท่านชนุเกียรติหรือพี่น้อยของทุกคนนะคะได้กล่าวไปแล้วว่าดิฉันมั่นใจค่ะว่าเราจะต้องจัดนะคะให้เกิด world class นะคะในประเทศไทยให้ได้คือทุกคนจะต้องมาเอาจุดขัดนะคะที่ได้เชื่อเป็นเข็มขัดของคนไทยและคนไทยต้องยอมรับนะคะหมายถึงว่ามีกระบวนการแข่งขันเหมือนมหากรรมมวยไทยแต่มีการจัดแรงกิ้งใหม่หมดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นขวัญที่ยังไงก็จะปั่นขวัญที่พี่น้อยชนุเกียรติของเรานะคะจากเกษียณต่อไปนี้ก็เป็นขอเปิดพิธีการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะว่าในเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตดิฉันในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้ไปนะคะก็ขอเปิดนะคะการสัมมนาขอโทษค่ะการทำเรื่องของการสถาปนาท่านนี้นะคะก็ต่อไปเนี่ยก็ขอให้ทางผู้ดำเนินการเรียนเชิญนะคะท่านสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะคะในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงภารกิจครั้งนี้ว่าท่านต้องทำอะไรยังไงนะคะให้แก่คนมวยได้ทราบด้วยกันค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนื่องจากสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากการกีฬาเพื่อไปดำเนินกิจกรรมในการจัดการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับคาซัคสถานครบรอบ30ปีในการนี้ทางสมาคมกีฬามวยอาชีพได้จัดการแข่งขันโดยจัดมวยไทยไปชกกับคาซัคสถานเป็นจำนวน6คู่ด้วยกันในวันที่10
ถึง11กันยายนพ.ศ. 2565ที่กรุงยูซุนตั้นประเทศคาซัคสถานซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างมวยไทยกับคาซัคสถานทางสมาคมกีฬามวยชีพจึงได้ดำเนินการประสานไปยังคณะกรรมการกีฬามวยโดยการขอความร่วมมือผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและเป็นการตรวจสภาพร่างกายเพื่อดำเนินให้เป็นการขออนุญาตที่ถูกต้องไปยังต่างประเทศซึ่งในงานนี้ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคุณสมหมายสกุลเมตตาซึ่งได้ให้ความสะดวกในการจัดมวยที่ถูกคู่ระหว่างไทยกับคาซัคสถานตามสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยซึ่งจุดประสงค์สำคัญก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการส่งเสริมนักมวยไทยไปแข่งขันยังต่างประเทศจะต้องมีการดำเนินการขออนุญาตจากสมาคมกีฬามวยชีพแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาแล้วส่งต่อให้ในทะเบียนและให้ไปตรวจวิทยาศาสตร์การกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งคิดว่าการประชาสัมพันธ์ปีนี้คงจะทำให้บุคคลในวงการกีฬามวยได้รับทราบแล้วก็ว่าระหว่างจะเดินทางไปต่างประเทศต้องมีการขออนุญาตตามนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับก็เหมือนที่ท่านนะคะที่ท่านนายกสมาคมกีฬามวยชีพแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงนะคะก็คือต่อไปนี้เราต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬานะคะอุปกรณ์ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทางท่านนุเกียรติเนี่ยนะคะก็จะต้องตรักเตรียมให้เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยืนยันมาตรฐานแล้วก็ใช้อุปกรณ์มาตรฐานในธุรกิจของมวยไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเซ็นเตอร์ต่อไปนี้ทุกคนก็สามารถมาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะคะสมาคมกีฬามวยชีพแห่งประเทศไทยนะคะแม้กระทั่งทางคอมพิวเตอร์น้ำหมายเองก็ให้เกียรติมาวันนี้นะคะก็ขอให้ผู้สื่อข่าวทั้งหลายเนี่ยช่วยทำข่าวประชาสัมพันธ์นะคะต่อไปก็ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าที่คาซัคสถานเนี่ยมีความเข้มแข็งพูดง่ายๆว่าจริงๆเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ที่คาซัคสถานเองเนี่ยเป็นที่นิยมก็คือมวยไทยจึงเป็นเหตุที่ให้ทางเอกอัครราชทูตนะคะไทยประจำกรุงคาซัคสถานประเทศคาซัคสถานเนี่ยได้เรียนเชิญพวกเราไปนะคะก็ขอเชิญท่านดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนะคะได้กล่าวอะไรถึงสื่อมวลชนถึงพี่น้องบุคคลในวงการกีฬามวยทั้ง7ในประเทศและที่สำคัญที่ต่างประเทศที่กำลังติดตามการถ่ายทอดในอนาคตนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะท่านผู้มีการรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกสมาคมกีฬามวยชีพนะครับท่านรองธนุเกียรติท่านผู้เข้าร่วมประชุมตลอดจนนักกีฬาและสื่อมวลชนทุกท่านทุกท่านครับผมเองต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านให้เข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุนเนี่ยเราก็มีอะไรใหม่ๆหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆโดยใช้มวยไทยที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความสัมพันธ์นั้นๆตัวนี้อยากจะขอเรียนให้ทราบว่าคาซัคสถานเนี่ยเป็นประเทศที่มีบทบาทในเรื่องของมวยเนี่ยมานานมากเมื่อประมาณสัก35-36ปีเนี่ยนะครับเราได้มีการตั้งองค์กรที่มาองค์กรหนึ่งเราเรียกว่าฟาร์มาหรือ International Federation ofมวยไทยของเอเชียนะเพราะว่ามวยไทยได้แพร่หลายไปทั่วเลยแต่ว่าในเอเชียเนี่ยค่อนข้างจะแพร่หลายมากก็มีการรวมตัวกันโดยการสัมสถานเนี่ยนะครับได้มาขอให้มวยไทยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแกนนำในการตั้งองค์กรที่มาควบคุมการแข่งขันมวยในทวีปเอเชียเนี่ยนะครับดังนั้นการสื่อสารจริงเป็นตัวหลักสำคัญนะโดยก็ยิ่งกับการสื่อสารอุซเบกิสถานเหล่านี้นะครับก็ได้มีการตั้งและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้มีการตั้งองค์กรระดับโลกขึ้นมาเพราะว่าทางยุโรปบอกว่าเอทของเอเชียเนี่ยมีเฟเดเรชันจริงๆแล้วทางยุโรปร่วมไม่ได้เราก็ได้มีการตั้งองค์กรที่มีองค์กรเรียกว่าฟิสมาร์นะซึ่งการสื่อสารก็เป็นหลักที่สำคัญด้วยที่มีการจัดตั้งฟิสมาร์กันขึ้นเนี่ยนะครับ
ผมเองเนี่ยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยต้องขอบคุณทางด้านในด้านรัฐบาลของกาซัคสถานมากเลยเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นประธานของกาซัคสถานมวยไทยนะครับนายกรัฐมนตรีนะชื่อมาซิโมฟนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยท่านเกษียณออกไปแล้วก็ให้มิสเตอร์ฟาฮัดซึ่งตอนนั้นเป็นเลขาธิการขึ้นมาเป็นเงินแทนเมื่อปี2546นะครับคาซัคสถานเนี่ยจัดการแข่งขันใหญ่มากนะครับและมีการประชุมในเอเชียเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ส่งเครื่องบินส่วนตัวมารับพวกเราชาวไทยนะครับคนในวงการมวยไปกันประมาณ50คนสนามบินที่เราที่เครื่องบินมาจอดได้อยู่ที่อุตภาวนะครับเครื่องบินส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีนะมารับพวกเราไปแล้วก็มีการจัดการประชุมใหญ่ของอิฟมาของสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติและในปีนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานของอิฟมาในปี2546อย่างเขาเรียกกันว่าใครว่ามีการประกาศเป็นทางการที่จริงผมเป็นประธานมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าคองเกรสมันยังไม่รู้ตัวพี่เลยหมายถึงว่าไม่มีการทำพิธีสถาปนาประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติขึ้น2546กับที่กาซัคสถานทีนี้กาซัคสถานเนี่ยเขานิยมเรื่องมวยมากนะครับได้คนนั้นเขาก็เก่งไม่ใช่เก่งในยุโรปเนี่ยนะครับสมัยก่อนนี้เนี่ยนอกจากรัสเซียและในกาซัคสถานเป็นประเทศที่มีนักกีฬาเก่งมากมาแข่งขันได้ชิงแชมป์โลกไปมากมายดังนั้นการที่นำมวยไทยไปตรงนี้เนี่ยก็ดีนะครับเพราะเป็นเรื่องของมวยระดับที่เป็นอาชีพที่ผ่านมาและเป็นมวยในระดับที่มวยไทยในกระบวนการโอลิมปิกนะครับเราก็จะได้มีการพัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับและขอบคุณท่านในการลงทุนที่ได้วิ่งเริ่มตรงนี้ขึ้นนะครับส่วนทางผมเนี่ยก็ยินดีให้การสนับสนุนทีนี้ทางสมาคมเองเนี่ยทางอิฟมาได้ทางสมาคมเป็นทางแพทย์เนี่ยเราก็ได้มีการทำเอ็มโอยูกันในกำลังสองปีก่อนเนี่ยว่าโอเคอะไรที่เราร่วมมือกันเนี่ยเราร่วมมือกันได้เลยเพื่อมวยไทยนะครับคราวนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยที่ว่าการไปแข่งขันครั้งนี้ได้เป็นไปตามระบบของวิสเซ็ตและระบบของคณะกรรมการโอลิมปิกเขาด้วยนะครับมีการตรวจร่างกายมีตรวจโน้ตตรวจนี้อะไรทุกอย่างซึ่งเราไม่เคยทำสมัยก่อนแต่ครั้งนี้รับว่าดีระดับเข้าสู่ระบบแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณนะคะและลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจนะคะโดยจะขออนุญาตทั้ง4ท่านนะคะท่านผู้ชมที่อยู่นะคะด้วยกันนะคะที่นี่ก็ตามเข้าออกสัญญาณได้เรียกว่าวิคตอรีกับทุกกับเพชรคุณบอยนานนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีโชคต่อประธานมวยไทยนะฮะโดยภาพแรกนะคะจะขออนุญาตเป็นคุณสมชาติและดร.ศักดิ์ชัยนะคะในการจับมือนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่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 ะขอบคุณครับแล้วก็ถ้าต่อไปนะคะเป็นการให้ประสานมือนะคะให้มือเพื่อจับทั้ง4ท่านนะคะทั้ง4ท่านก็แน่นอนค่ะเป็นภาพการแสดงซึ่งขอดูนึงมันดูจะทำแฟร์ต้องให้ถึงว่าฟรีอยู่ต้องมีสปอนเซอร์ฟรีด้วยเนาะไม่ไปไหนเลยครับผม
ครับ1 2 3 1 2 3ครับผมเดี๋ยวไปอ่ะให้ใครสนับสนุนค่ะแล้วนักต่อไปค่ะขอเชิญคุณธีรวัฒน์นะคะถ่ายภาพด้วยนะคะคุณธีรวัฒน์แล้วก็นักกีฬาหน่อยทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะพี่สมัยด้วยค่ะท่านท่านสมัยได้เชิญเลยค่ะเก็บกว้างให้พี่หน่อยเก็บกว้างให้หน่อยข้างหลังนั่งมวยทุกคนนั่งหลังน่ะนั่งมวยทุกคนเห็นทุกคนได้สักถามนะคะแต่ว่าจะขออนุญาตทางโลเคชั่นนะคะสักนิดนึงว่าเป็นที่บริเวณแบงก์ออกด้านข้างนะคะขอดินเชิญนะคะท่านคันเกียรติจันทุมนะคะแล้วก็สุภาพราชสถานถือว่าเป็นรายการที่สำคัญนะครับครบรอบ30ปีการสถาบันการทูตนะครับผมคู่มวยที่พี่เสียสมัยสัญชาติไปนี่ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นมวยที่มีชื่อด้วยนะครับผมทั้งก็มียอดกิจดาครับเพชรสุขุมวิทครับผมว่าไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยผมว่าสนุกนะครับโอ้นี่คือไปชกกันแบบจริงๆเลยนะครับชกกันแบบจริงๆนี่ครับไม่ใช่ไปล้อเล่นนะครับตั้งใจซ้อมไปชกกันเลยครับครับผมพี่กัดเท่าไหร่ครับพี่ที่วางไว้มวยคู่นี้ค่อนข้างที่จะได้เสียเลยครับ131โอ้ครับผมครับผมนอกจากคู่เอกถือว่าเป็นคู่เอกเลยใช่ไหมฮะคู่เอกครับคู่นี้ไปครับผมเผยแพร่นอกนี้ก็จะไปชกกับมวยคาซัคสถานหมดครับผมนะครับทีเดียวครับผมเดี๋ยวครับผมพี่ไหมเชิญแฟนมวยชาวไทยติดตามได้ครับวันนั้นเขาให้เปิดช่องทีสปอร์ตดูมั้งครับช่องเจ็ดทีสปอร์ตนะครับครับครับดูได้ในวันที่11นะครับครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับนี่ก็คือถือว่าเป็นโปรโมเตอร์มหาชนเลยนะครับตอนนี้พี่ไหมถ่ายรูปกันเดี๋ยวให้พี่ไหม
มีถ่ายรูปนะครับผมที่นักศึกษาตัวนี้นะครับผมใต้เบอร์ตัวนี้การท่านจะสมัครคอมเมนต์ตามได้บอกไว้เมื่อคู่นี้นะครับผมว่าคุณมีคำถามสอบถามได้เลยนะครับไปถามนอกจากรองแล้วก็งวดปัดกรรมฐานที่กรรมฐานตรงนี้ไงตรงนี้เข้าง่ายตรงนี้เข้าง่ายตรงนี้เข้าง่ายเซนมฮะเซนมเซนมใช่จ้ะเอาล่ะสวยแล้วคิดคิดหน่อยครับตัวนี้มันภาพไม่สวยเห็นแล้วครับใช่ครับผมครับผมโอเคครับทำให้เสร็จแล้วพี่ดงไหมพี่ดงพี่ดงชื่อโอเคไปยังนี้นะครับพร้อมครับ1 2 3ไปยังนี้นะครับพร้อมครับ1 2 3โอเคกล้องหลังครับผมน้ำมวยครับน้ำมวยขึ้นเข่าหน่อยขึ้นเข่าโอเคครับนิดนึงสองนิดนึงโอเคสวยครับแบบนี้ครับครับสามต่อข้างนี้ครับสามสองยุ่งครับเอาไปทำเดี๋ยวเรียบร้อยพูดนะครับอยากถามน้ำมาเจอที่ตรงเกินรอบจับเจ๊งไหมนะคะนิ่งเลยสามต่อยุ่งนะครับสามต่อขอข้างนี้ขอข้างนี้ครับครับครับที่เสร็จแล้วครับไปกล้องครับผมสองครับ1 2 3 1 2 3เอาวิดีโอจะได้ครับครับขอวิดีโอนะครับผมครับนะครับมวยที่สุดครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมครับก็ได้ครับครับครับที่นี่